ระบาดลาออกอีกคนนักข่าวทีวีช่องดังสุดทนข่าวบ้านกกอกไม่ขอฝืนความรู้สึกตัวเองลาออกอีกคนนักข่าวทีวีช่องดังสุดทนข่าวบ้านกกอกรับฝืนความรู้สึกตัวเองลำบากใจแต่ไม่สามารถปฏิเสธอะไรได้ต้องก้มหน้าก้มตาทำต่อไปเรื่อยๆหลังจากหัวหน้าช่างภาพช่องดังประกาศลาออกสาเหตุทนไม่ได้ปมเสนอข่าวลุงพลพร้อมขอโทษความเน่าเฟะที่หยิบยื่นให้สังคมโดมยอมรับไม่สามารถทวงติงได้ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าล่าสุดมีผู้สื่อข่าวของทีวีช่องดังแห่งหนึ่งได้โพสต์ข้อความขอลาออกอีกคนโดยระบุว่ายุติบทบาทในฐานะผู้สื่อข่าวเพื่อนหลายคนเห็นโพสต์นี้คงตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเราต้องบอกก่อนว่าเราทำงานกับทางช่องระยะเวลา1ปี2เดือนเรารู้สึกขอบคุณที่ช่องให้โอกาสเสมอมาขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ดีกับเราที่สอนเราหลายๆอย่างแต่เมื่อเราทำงานมาเรื่อยๆหลายๆยังอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้ทำให้เราไม่สามารถฝืนความรู้สึกตัวเองและเดินต่อไปได้เราตัดสินใจไปคุยกับพี่รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าวและบอกว่าเราอยากพักซึ่งพี่แกก็เคารพการตัดสินใจของเราเราใช้เวลาคิดและตัดสินใจ1เดือนเสร็จใช้ช่วงเวลาที่เราทำงานอยู่บ้านกกอกเพื่อติดตามคดีน้องชมพู่ขณะที่เราอยู่ที่นั่นนานวันเข้าเราตั้งคำถามกับตัวเองต่างๆนานาและคำตอบในหัวเรามันทำให้เราไม่มีความสุขกับการทำงานเราขอไม่ลงรายละเอียดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราไม่สามารถปฏิเสธอะไรได้เราไม่สามารถขัดแย้งอะไรได้ซึ่งทุกครั้งเราต้องก้มหน้าก้มตาทำต่อไปเรื่อยๆเราลำบากใจหลายอย่างและที่ลำบากใจไปมากกว่านั้นคือการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลบางอย่างตัวเรามองว่าไม่เหมาะเท่าไหร่แม้บางคนเขาจะเต็มใจก็ตามถามว่าคนดูได้อะไรจากสิ่งเหล่านั้นได้ประโยชน์อะไรหรือไม่นอกจากได้ดูความขัดแย้งกันของเครือญาติอย่างที่เราบอกในโพสต์ก่อนหน้าว่าเรารับรู้ถึงกระแสของเพื่อนๆกับการต่อว่าสื่อมวลชนซึ่งเราไม่มีโอกาสได้อธิบายให้ใครฟังมากมายนักแต่เราก็ไม่อยากให้เพื่อนเหมารวมสื่อมวลชนอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าสื่อมวลชนก็เป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งทำงานภายใต้กรอบขององค์กรและการทำงานของแต่ละองค์กรย่อมต่างกันฉะนั้นวัฒนธรรมองค์กรนั้นล้วนแตกต่างกันออกไปเช่นกันทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองในบริบทของตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วสุดท้ายนี้ในนามของเราเองซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งและเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้เราขอโทษทุกคนต่อการนำเสนอข่าวที่เกิดขึ้นจนมันนำพาสังคมให้มาถึงจุดนี้ได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็แค่ทรัพยากรบุคคลคนหนึ่งไม่สามารถท้วงติงหรือแก้ไขอะไรได้มากเพราะเมื่อเราอยู่ในระบบเราก็ต้องทำดังนั้นเราจึงขอถอยออกมาเพราะเราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของระบบเราขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาหาเราและห่วงใยเราจากกันด้วยดีขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านครับอ่านข่าวหัวหน้าช่างภาพสุดทนปมข่าวลุงพลลาออกช่องดังขอโทษความเน่าเฟะ โซเชียลแชร์ความจริงที่แท้นะแต่สนิทกับหัวหน้าสำนักข่าวดังน้องชมพู่แม่น้องชมพู่ล่าสุดนรินทร์หรือนะแต่ไดโด้ออกมาปลื้มใจหลังมีกระแสข่าวน้องชมพู่ออกมาว่าตนเองนั้นเป็นคนทำให้ธุรกิจหนูของนะแต่นั่นย่ำแย่ขายไม่ได้และเจ๊งจนตอนนี้ครอบครัวแย่แล้วโพสต์ดังกล่าวโดยต้องบอกเลยว่ามีกระแสข่าวที่บอกว่าจับตัวนะแต่ไม่ได้เนื่องจากมีคนครอบช่วยเหลืออยู่
โดยได้มีเฟซบุ๊กใครหนึ่งได้โพสต์ข้อความพร้อมกับระบุว่ารู้แล้วว่าทำไมคดีไม่คืบหน้าเพิ่งเข้าใจก็วันนี้เองโพสต์ดังกล่าวงานนี้ต้องบอกเลยว่าความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องรอให้ทางตำรวจออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนั่นเองจ้าเรียบเรียงสยามนิวส์ราชกิจจาประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามสื่อออนไลน์เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2563ความว่าเนื่องจากในปัจจุบันมีวิวัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผู้ประกอบการและร้านค้าบางส่วนใช้ช่องทางในการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้นทำให้ยากต่อการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องวันเวลาสถานที่และบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่ายและลดผลกระทบอันเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงมีความจำเป็นในการออกประกาศเพื่อกำหนดเป็นมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สอดคล้องกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปอาศัยอำนาจตามความในมาตรา4และมาตรา36แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ2551นายกรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภคโดยตรงหรือเป็นการดำเนินการใดๆในลักษณะการเชิญชวนให้ซื้อการเสนอขายหรือการขายสินค้าหรือบริการต่อผู้บริโภคโดยตรงด้วยการตลาดหรือบริการการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ขายและผู้บริโภคซื้อขายได้โดยไม่ต้องพบกันข้อ2ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับแก่กรณีการซื้อขายและการชำระราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ณร้านค้าร้านอาหารหรือสถานที่ที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ข้อ3ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปประกาศณวันที่7สิงหาคมพ.ศ. 2563พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอบคุณราชกิจจานุเบกษาโซเชียลสุดทนจนแฮชแท็กแบนลุงพลติดเทรนช่างภาพช่องดังลาออกไม่ขอทำข่าวนี้อีกแล้วสืบเนื่องจากคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่แม้จะกินเวลายืดเยื้อยาวนานก็ยังไม่สามารถไขปริศนาการเสียชีวิตของเด็กหญิงได้แต่จากการนำเสนอข่าวในหลากหลายแง่มุมของสื่อมวลชนดังหลายสำนักก็ทำให้ชีวิตของลุงพลหรือนายชัยพลวิภาลุงเขยของน้องชมพู่พลิกผันจากการตกเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าหลานตัวเองกลายมาเป็นคนดังแห่งบ้านกกอกได้รับความสนใจจากสังคมนำไปสู่การมีผู้ติดตามในโลกออนไลน์การจ้างงานเป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆจนกระทั่งสังคมเริ่มตั้งคำถามถึงจรรยาบรรณในการนำเสนอข่าวที่ดูจะห่างไกลจากข้อเท็จจริงออกไปทุกทีและทำให้ความสนใจของคนในสังคมเบี่ยงเบนไปจากเรื่องการตายของน้องชมพู่จนกลายมาเป็นการตามติดชีวิตของลุงพลไปจนถึงป้าแตนผู้เป็นภรรยาไปเสียแล้ว
ล่าสุดวันนี้9กันยายนในโลกออนไลน์ก็ได้มีการติดแฮชแท็กแบนลุงพลกระหึ่มโซเชียลหลังเรื่องราวของลุงพลถูกนำเสนอในสื่อต่างอย่างมากเกินพอดีนอกจากชาวเน็ตจะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นคนดังอย่างครูลูกก๊อฟคณาทิพย์สุนทรรักพิธีกรและครูสอนภาษาอังกฤษชื่อดังก็ยังได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวระบุว่าสื่อหลักสื่อรองสื่อใดๆสำคัญมากจริงๆดูง่ายๆพวกคุณสามารถเปลี่ยนเรื่องการเสียชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งให้กลายเป็นอะไรไปแล้วไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอคะไม่มีใครในองค์กรเตือนกันบ้างหรืออาจารย์สักหน่อยส่วนพวกเราคงทำได้ไม่ต้องแชร์ข่าวพวกนั้นต่อนอกจากนี้ยังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อซองพรรูอองสมุทรซึ่งเป็นหัวหน้าช่างภาพของสำนักข่าวโทรทัศน์ช่องดังสำนักหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าตนทนไม่ไหวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนต้องขอลาออกจากงานเพราะไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตเรื่องราวเหล่านี้อีกต่อไปข้อความระบุว่าขอโทษกับความเน่าเฟะกรณีลุงพลป้าแตนและบ้านกกอกจากน้ำมือของสื่อมวลชนอย่างพวกเราที่หยิบยื่นให้กับสังคมตลอด4เดือนที่ผ่านมาผมทำหน้าที่เป็นหัวหน้าช่างภาพข่าวของหนึ่งในสถานีโทรทัศน์ที่นำเสนอข่าวนี้มาโดยตลอดผมทำงานที่นี่มา6ปีตั้งแต่วันแรกของการออกอากาศจนวันนี้ไม่สามารถอดทนกับเรื่องที่เกิดขึ้นและได้ตัดสินใจเดินออกมาแล้วจากคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่ถูกนำเสนอโดยสื่อมวลชนกลุ่มหนึ่งและผมคือหนึ่งในนั้นที่มีส่วนทำให้คดีความหนึ่งคดีกลายเป็นเรียลลิตี้ชีวิตของลุงพลป๋าแตนเรียลลิตี้ความแตกแยกของครอบครัวหนึ่งชีวิตคนในหมู่บ้านกกอกเรื่องไสยศาสตร์ความงมงายและการมอมเมาเราขายข่าวรายวันเราหน้าไม่อายเราไม่สนผิดถูกเราไร้จรรยาบรรณคือสิ่งที่สังคมตั้งคำถามและมันถูกต้องทั้งหมดเรานำเสนอเรื่องราวที่ห่างไกลจากสิ่งที่ควรจะเป็นจนกูไม่กลับหาประโยชน์และปล่อยให้กลุ่มคนที่ต้องการผลประโยชน์จากเรื่องนี้เข้ามารุมถึงเราอยากได้กระแสและต้องการเพียงแค่ยอดคนดูยอดกดไลค์ยอดแชร์บางคนแก้ต่างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสื่ออย่างพวกผมทำไปเพื่อตอบสนองความกระหายใคร่รู้ของคนในสังคมหรือช่วยเหลือให้ชาวบ้านสองคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมันไม่ใช่แค่สิ่งนั้นแน่นอนมันคือผลประโยชน์ทั้งนั้นยอมรับกันสักทีเถอะว่าเราคือตัวแปรสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความบิดเบี้ยวทั้งหมดนี้เพราะเราหิวกระหายเรตติ้งกันเหลือเกินเรตติ้งคือทุกสิ่งทุกอย่างเรตติ้งคือปัจจัยที่จะบอกได้ว่าคุณอยู่หรือไปและเรตติ้งก็กลายเป็นข้ออ้างที่ทำให้คนบางกลุ่มยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาผมเป็นหนึ่งคนที่รับรู้เรื่องราวที่ถูกสร้างปั้นแต่งและถูกนำเสนอผ่านหน้าจอมาโดยตลอดและตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่าพวกเราทำอะไรกันอยู่มันไม่ใช่ปรากฏการณ์ไม่ใช่ความแปลกใหม่ไม่ใช่จุดอะไรทั้งสิ้นวันนี้ผมซึ่งระลึกเสมอว่าตัวเองเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้และพยายามจะแก้ไขอะไรบ้างแต่สุดท้ายผมขอยอมแพ้กับความบิดเบี้ยวและยอมรับว่าตัวเองไม่สามารถท้วงติงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นจากต้นทางได้ทุกอย่างยังดำเนินต่อไปด้วยเหตุผลที่สรรหากันมาผมขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดและหวังว่าเมื่อเหตุการณ์จบลงทั้งเราและคนดูบางกลุ่มน่าจะได้บทเรียนจากเรื่องนี้บ้างและขออย่าเหมารวมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพทั้งหมดของสื่อมวลชนผมยืนยันว่าในสภาวะที่มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องเผชิญวันนี้ยังคงมีเพื่อนสื่อมวลชนที่พยายามทำหน้าที่ของตัวเองทำหน้าที่ของสื่ออย่างที่ควรจะเป็นให้ได้ดีที่สุดผมขอบคุณและขอให้กำลังใจเพื่อนสื่อมวลชนที่ยังยืนหยัดทำหน้าที่อย่างถูกต้องต่อไปทรงพลเรืองสมุทร9กันยายน63หลังการประชุมที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง